ครับวันนี้เป็นวันที่1ธันวานะครับเวลาประมาณ14:45ก็เกิดข้อสงสัยนะครับว่าการตั้งจุดตรวจจุดด่านเมาเนี่ยมันสามารถตั้งในช่องทางด่วนได้หรือครับเส้นเนี้ยเป็นตั้งแต่บางนาเนี่ยแยกบางนาอันนี้เป็นบางนาขาออกนะครับบริเวณหน้าคอนเซ็ปแต่คือที่สงสัยคือตรงเนี้ยเขาให้ใช้ความเร็วได้ถึง120ก็เลยสงสัยว่ามันมีการสามารถใช้ได้ขนาดมาตั้งได้ในขนาดนี้เลยหรอครับตรงนู้นนะครับตรงนี่ครับตรงนี้เป็นจุดอันนี้นะครับจุดเมานะครับตรวจนะครับป้ายก็อยู่ตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับแล้วทำก็งงว่าทำไมจะต้องเอาไฟส่องขึ้นมาครับทำไมอะครับพี่ทำไมผมต้องเอาไฟส่องขึ้นมาใส่กล้องนะครับมีอะไรเปล่านี่นะครับตะกี้เห็นนะครับตรงนี้ก็เป็นป้าย150 เมตรนะครับไม่แน่ใจว่าตะกัดอะไรตรงนี้เป็นช่องคู่ขนานนะครับขอพาไปดูนะครับฝั่งคู่ขนานครับนี่นะครับขอพามาดูนะครับอันนี้เป็นช่องคู่ขนานนะครับเราก็จะเห็นนะครับก็จะมีตรงนี้ตั้งทั้งช่องคู่ขนานและช่องทางด่วนเลยแต่ในช่องคู่ขนานนี่ไม่มีป้ายหยุดตรวจไม่มีอะไรนะครับก็ตรวจกันที่เกาะกลางนะครับเราสงสัยเราไม่สามารถได้นี่ได้ก็เดี๋ยวดูนะครับก็บันทึกไว้เป็นที่นี่นะน่าจะเป็นบกจร.นะครับตรงนี้ก็จะมีรถใหญ่ๆวิ่งตรงนี้นะครับก็บรรยากาศคร่าวๆแล้วก็เกิดสงสัยนี่ครับเดี๋ยวอันนี้จะให้ดูคือด่านเมาด่านอะไรเนี่ยอันนี้เราไม่ได้มีข้อสงสัยอะไรนะครับแต่ว่าที่สงสัยคือในจุดที่เป็นช่องทางด่วนเนี่ยเราอนุญาตให้ใช้ความเร็วได้ถึง120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจากแยกบางนาไปถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับมันสามารถตั้งได้ด้วยหรอแล้วก็ให้ดูคร่าวๆนะครับนี่นะไม่รู้ว่าจะมีการแค่นี้ขึ้นส่องไฟขึ้นมาอีกหรือเปล่านะครับเราแค่สงสัยนะครับเพราะว่าจากลงไปสอบถามหัวหน้าผู้ควบคุมด่านก็อยู่ตรงกลางเลยก็คงไม่สามารถเดินข้ามไปสอบถามได้นะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับก็ยังไงก็ฝากถึงผู้บังคับการบกจร.นะครับจราจรกลางว่าการตั้งด่านเนี่ยได้คำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรไหมนี่นะครับเราก็จะได้เห็นนะครับนี่นะก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆนะครับเพราะคงไม่สามารถลงไปสอบถามอะไรได้แล้วก็ผมไม่สามารถลงไปสังเกตการใกล้ๆได้เพราะว่าอันตรายมากรถในเส้นทางนี้ใช้ความเร็วนั่นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับให้ดูอีกรอบอีกทีนะดูไม่ได้ให้ดูอีกนะครับก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆโอเคครับยังไงก็ใช้รถใช้ถนนก็ระวังกันด้วยครับแล้วก็เมาไม่ขับนะครับ
โอเคครับขอบคุณครับ